ือถ้าเราจะเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นนิสัยเลยไม่ใช่อยู่ดีๆจะลุกขึ้นมาเป็นนักแต่งเพลงเลยนะเพื่อแก้ปัญหาน้องๆที่บอกว่าเขียนไปแล้วซ้ำเขียนไปแล้วมันไม่เห็นจะดีตรงไหนนั่นจะดูเนี่ยลองเซตพวกนี้ดูครับในโลกนี้มีเพลงรักกันเท่าไหร่ทั้งเมืองไทยเมืองจีนเมืองฝรั่งมันก็รักกันนั่นแหละมันก็รักๆช้ำๆทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเกิดมันมองมาจากมุมอื่นถูกไหมครับมันก็เขียนได้ด้วยวิธีมองคือจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราทำงานศิลปะมันจะไม่ฟิกซ์อย่าไปฟิกซ์ฟิกซ์แล้วมันจะไปไหนไม่ได้พอเขียนเพลงไปนานๆจะรู้สึกว่าสัมผัสยังไงสัมผัสที่ความรู้สึกก็ทำกับข้าวให้คนทานนะครับจะทำให้ใครทานล่ะถูกว่าล่ะพี่พูดเรื่อยๆทำให้ฝรั่งก็อาจจะเผ็ดน้อยหน่อยทำให้คนไทยเผ็ดมากหน่อยคนใต้ยิ่งเผ็ดใหญ่เลยอันนี้ในวงการดนตรีเขาเรียกอะไรรู้ว่า target sale ในแกรมมี่เนี่ยจะพูดคำนี้บ่อยมากเวลาเราทำอะไรทีเขาจะถามจะขายใครวะสมมติว่าขายเด็กทำเพลงเด็กมันก็จะต้องรู้นิสัยเด็กเลยว่าเด็กชาวเขาเด็กในเมืองเด็กลูกครึ่งเด็กอะไรก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์เป็นไงแล้วก็ทำให้มันเหมาะเพื่อที่จะขายได้อันนี้คือวิธีคิดทางการตลาดซึ่งคนเขียนเพลงถ้าอยากทำงานเพลงพ็อปมันจะต้องรู้เองคนทำละครต้องรู้ถูกไหมครับให้ช่วงนี้ต้องพีเรียดเว้ยไอ้ช่วงนี้ต้องแบบออกเกาหลีหน่อยเว้ยเหมือนแฟชั่นขาบานแล้วก็เล็กจนรัดหมดแล้วไม่ก็บานมันไม่รู้จะไปไหนอะศิลปะมันก็เป็นอย่างเงี้ยถูกไหมครับถ้าเราเอาเรื่องจิตวิทยาตรงนี้มาแอพพลายเอาเรื่องการตลาดตรงนี้มาแอพพลายมันก็จะเป็นงานพ็อปถ้าใครอยากแต่งเพลงพ็อปก็จะต้องรู้ธรรมชาติของคนฟัง